28กรกฎาคมมหาสมัยประชาไทยน้อมบังคมก้มเกศีด้วยจงรักภักดีมั่นกตัญชลีสดุดีแซ่ซ้องพร้องพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเรื่องนี้นั่งอยู่ดีๆงานก็เข้าซะงั้นบ้านนี้ที่แจ้งว่ามีคนตายใช่ไหมครับพบกับการขนย้ายคนตายที่ทำเอากระเจิงเฮ้ยนี่ครับครับเป็นไรสำนักทะเบียนบ้านอ่ะนี่ครับไปดูการสมัครงานที่กลัวเอกสารไม่ครบต้องหัวได้นะกระตุกตรงนี้เลยนะเรื่องนี้ไปดูพี่ใหญ่สอนจับงูได้ใจเลยและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพบกับการท่องเที่ยววิถีไทยกับนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปดูการขี่จักรยานทะลุมิติพบกับบั้งไฟยิ่งใหญ่อลังการเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุสุดระทึกที่เราก็นึกไม่ถึงพบกับคนเมาที่ทำเอาป้ายสะเทือนเรื่องนี้ไปดูนั่งอยู่ดีๆแก๊งหมวกกันน็อกก็มาแรงด้วยนายโยสมแก่สินสมาธิสภาเทศบาลตำบลด่านสำโรงจะมีคนร้าย2คนเจ๊เสื้อเหลืองกำลังกินก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยอยู่กับเพื่อนครับเรื่องก็มาเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยแกอะไรนั่นไหมแม่ค้าสวยแล้วเอ้าทำไมอ่ะก็นั่นน่ะสงสัยจะเป็นแก๊งทวงหนี้แม่ค้าเนี่ยมันต้องไปผิดหนี้มันแน่ๆเลยเหรอเดี๋ยวมันก็ต้องมาทวงหนี้แม่ค้าแน่ๆแล้วก็ต้องมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวลาเลยนี่ก็ต้องพังกันหมดเลยสวยแล้วนะคะเอ้ยนี่โชคดีนะเราเป็นแค่คนกินแล้วนี่เราก็กินอิ่มแล้วด้วยไปแล้วสะใจอะไรล่ะเจ๊อันนี้จ้ะนี่จ้ะไม่ต้องทอนนะโชคดีนะแม่ค้าเอ้าเจ๊ไปซะงั้นเลยเอาไปแล้วนี่ไอ้แกงทวงนี่พวกแกน่ะมากระตุกสร้อยฉันได้ยังไงเฮ้ยฉันน่ะไม่ได้เป็นนี่มันน่ะเป็นโจรวิ่งราวมารอกระตุกสร้อยแกนั่นแหละใครมาล่อตาอยู่ได้อ้าวเฮ้ยทั้งงั้นคนสวยก็เจ๊ดีกว่าเฮ้ยใครจะช่วยแหมถ้าเป็นทายว่าเขาอะโชคร้ายเจ๊นั่นแหละโชคร้ายดูสิจะทำนายอะไรอ่ะดูเงาหัวตัวเองสักนิดไหมเจ๊เสื้อแขนยาวหมวกกันน็อกปิดคลุมใบหน้าทั้งหมดมาจอดอยู่ลูกค้าเขาก็นึกว่า2คนเนี้ยมาเก็บเงินกู้แม่ค้าที่ร้านนี้ลูกค้าใส่ทองเส้นหน้าแต่ประมาณ3บาท2คนนี้เขาจะฆ่าสร้อยคอทองคำขี่วิ่งออกไปทางซอยเจ้าของสร้อยที่โดนฆ่าก็ไม่ได้สงสัยว่าเป็นโจรเลยครับเรื่องนี้อยากพูดแค่ว่าสมน้ำหน้านิดๆนะเนี่ยขอขอบคุณคุณโกศลสแกซึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องนึกว่าโจรเป็นพวกทวงหนี้คดีนี้มีคนตายมีคนไม่ตายมีคนเกือบตายยังไงไปดูสวัสดีครับผมสิบตำรวจตีปฏิภาณโชคเดชาวัฒน์ผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสน.สามเสนครับมีคนนึงเสียชีวิตครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมารับไปแล้วครับเนี่ยนายคนนี้กำลังเป็นพ่องานงานศพครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีคนตายครับกำลังยุ่งเลยเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต้องนัดรถมาขนศพกำลังรออยู่เนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรทำแล้วนะส่วนยายคนเนี้ยมาช่วยงานครับมาเป็นแม่ครัวมาตั้งแต่เช้าแล้วเพลียเลยเนี่ยเมื่อย
โอ้นอนสักครู่ดีกว่าโอ้ย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 ยายยายโอ้ยแมลงวันก็อุ้ยโอ้ยไอเนี่ยวะเอาผ่านละผ่านละง่วงแล้วผ่านนอนสักครู่แล้วกันเอาหลับแล้วเอาหลับเลยหลับเลยโอ้โหแล้วสักพักรถอาสาก็มาครับบ้านนี้พี่แจ้งว่ามีคนตายใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยพี่ศพอยู่ในบ้านห่มผ้าอยู่เนี่ยพี่ครับงั้นน้องคนอื่นห่มผ้าเข้าไปเก็บศพเลยครับไหนวะศพไม่ใช่นะไอ้โอ้โหนอนซะเหมือนเลยอ๋อเฮ้ยนี่ไงห่มผ้าอยู่เอาไปเลยไปเอาไปห่อเลยไปไปไปเฮ้ยยา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 ยไม่ใช่ศพเอาเขาหลับเขาหลับพี่นั่นนะโอ้โหถึงกระจะห่อเลยเฮ้ยยายเตือนหลับเป็นตายเลยนะยายโอ้โหเอาห่อแล้วมัดแล้วโอ้ยมัดเสร็จเลยไปยายเตือนดิยายโอ้ตะเกียงขนาดนี้เนี่ยโอ้เอายกไปเลยไปทั้งห่อเลยยังไม่ตื่นด้วยเฮ้ยยายยายขี้เศร้าไปไหมเนี่ยพี่ครับผมเอาไปขึ้นรถเลยนะครับเอาเลยครับพี่เอาไปเลยครับพี่ครับไม่ไปยายยังไม่ตายเรียบร้อยไอ้เรียบร้อยวะศพยังอยู่ดิอ้าวเฮ้ยศพยังอยู่นี่แล้วเอาใครขึ้นรถไปวะยายเว้ยนอนอยู่เนี่ยยังไม่ตื่นด้วยโอ้โหยายเฮ้ยคืนนี้นะเว้ยมันเป็นคืนเดือนมืดเขาว่ากันว่านะคืนเดือนมืดเนี่ยประตูผีมันจะเปิดเหรอนั่นไงเปิดละถ้าใครตายวันนี้นะเฮี้ยนเลยอ่ะไปขาดเดี๋ยวนี้นะโอ้โหเอาแล้วเฮี้ยนแล้วเฮ้ยพี่ลองตายมีตายเพิ่มมั้งอ่ะโอ้ยยายยายรู้ตัวไหมเนี่ยหลับกับตายของยายเนี่ยเหมือนกันเลยทางกู้ภัยครับเห็นคุณยายนอนห่มผ้าคนนี้แหละเขาก็เลยยกคุณยายขึ้นรถกู้ภัยนี่ศพอยู่นี่ครับนอนอยู่ดูเป็นตัวไปยายหลับแป๊บเดียวได้2ตำแหน่งเลย1เป็นแม่ครัว2เป็นศพแจ่มเลยขอขอบคุณ10ตำรวจตรีปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.สามเสนเจ้าของเรื่องยายยังไม่ตายพักสักครู่แล้วกลับมาดูต่อครับเรื่องนี้ไปดูการสมัครงานที่มีการนองเลือดใหญ่เลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทวรพลทัพพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเขารับสมัครยามสวัสดีครับสวัสดีนายคนนี้มาสมัครเป็นยามครับมีเรื่องยังไงไปดูครับเอกสารเอามาครบหรือเปล่าเอามาครบครับแล้วสำเนาทะเบียนบ้านนี่ครับครับนี่ครับทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านน่ะนี่ครับแล้วสำเนาทะเบียนสมรสครับผมแล้วใบเปลี่ยนชื่อครบครับพร้อมแล้วสำเนาทะเบียนหย่าฮะอ้าวต้องใช้นั่นจะเป็นหย่าด้วยเหรอมันต้องใช้สิเราแป๊บครับเราแป๊บนึงอ้าวขาดใบหย่าซะได้เอาไปเอามาแล้วแกก็หายไปพักใหญ่เลยครับเอ็งถามก็ดูเลยว่าเขาต้องใช้สำเนาทะเบียนหย่าไหมเฮ้ยอะไรกันนี่มันตาที่สมัครยามนี่หว่าแล้วอะไรกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยยังไงโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นมาเลยยังไม่หย่าอ้าวเฮ้ยพูดถ้ายังไม่หย่าก็ไม่ต้องใช้ใบหย่าฮะเออไม่ได้หย่าก็ไม่มีใบหย่าก็ไม่ต้องใช้ไงตายโหงนี่บังคับเขาไม่หย่าเขาไม่ยอมตบเขาสักงี้เลยเฮ้ยไอ้บ้าเอาแล้วขึ้นแล้วแกรู้หรือยังถ้าแกกับฉันยังไม่ได้หย่าก็ไม่ต้องใช้ใบหย่าเหรอไอ้เลยเสียเลยนั่นไงโอ้โหเอาคืนจบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเบื่อมันหลักฐานที่จะมาสมัครก็มีสำเนาทะเบียนบัตรสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสำเนาทะเบียนหย่ามีครบเลยยังขาดสำเนาทะเบียนหย่าไม่มีพี่แกก็กลับไปขอเมียหย่าเลยนี่เมียตกใจก็มีเรื่องแกเข้าใจผิดหมายว่าถ้ามีแกไม่มีแกก็จะให้เมียหย่า
ไม่น่าจะมาสมัครยามน่าจะไปสมัครโรงงานไม้บรรทัดตรงเชียวขอขอบคุณร้อยตำรวจโทวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องอยากได้ใบหย่าเรื่องนี้ไปดูน้องใหม่กับพี่เก่าเขาทำอะไรกันไปดูผมนายกิติวัฒน์ในเวชเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลตำบลสายม้านะครับหน่วยงานผมเนี่ยต้องออกไปจับงูบ่อยๆนายคนเนี้ยที่วงกลมเนี่ยเป็นอาสาใหม่ครับลูกพี่กำลังสอนจับงูให้ครับกลัวงูเปล่ากลัวงูเปล่าถามจริงไงกลัวงูเปล่าอ๋อไม่กลัวไม่กลัว ถ้าเอ็งกลัวนะเอ็งก็จะทำงานนี้ไม่ได้รอพี่เฮ้ยผมไม่เคยกลัวงูเลยพี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่กลัวงูเลยกลัวกลัวจะตายด้วยแต่เขากลัวไม่ได้เป็นอาสามากกว่าตอนนี้เลยต้องไม่กลัวไปก่อนงั้นเราจะมาซ้อมจับงูจริงจริงเหรอเออ กลัวเหรอมาไม่กลัวเนี่ยงูอยู่ในกระสอบเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยงูออกมาปล่อยเลยเฮ้ยเขาจะปล่อยแล้วเอ็งกลัวไงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอ่ะนี่ไม้คล้องหัวของพอเองคล้องหัวได้นะกระตุกตรงนี้เลยนะเฮ้ยกระตุกเอาแล้วนะเฮ้ยเอาจริงเอาเลยเหรอเขาจะปล่อยอ่ะปล่อยมาแล้วกูอยู่นี่ว้าเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยกลัวไปใกล้ๆของเลยของเลยของหัวเลยเอาเฮ้ยหัวพี่ไปไปไปหัวโมดินี่มันหัวพี่พอพี่ไปยังไงเอ็งก็ปล่อยเชือกพี่ปล่อยไม่เป็นน่ะอย่าขันเองเอางูไปไม่เลยอย่าขันตัวเองเอางูไปว้าไอ้มันตัวงูโอ้โหมันวิ่งมันลากพี่ไปด้วยโอ้ยกลัวบอกไปเลยว่ากลัวว่าแต่ลักษณะจะไปไม่ทันแล้วเนี่ยดูยังไงก็กลัวว่ะกลัวพี่เขาจะตายเนี่ยสอนวิธีการจับงูให้ผมก็ถามแล้วว่ากลัวงูไหมบอกว่าไม่กลัวเก่งเขาเก่งผมก็เอางูออกมาตัวนึงพอยื่นให้ปุ๊บเขาเกิดตกใจผมก็เร็วๆเข้าเพราะกลัวผมก็โยนงูกันเขาวิ่งผมวิ่งหอบกินเลยเขาก็ไม่ได้จับเขากลัวมากน้องก็สอนง่ายนะส่งงูให้ปุ๊บจับงูได้ปั๊บแน่นเลยขอขอบคุณคุณคีตวัฒน์นาควิเวกเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไซม้าจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องสอนจับงูพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับวันนี้มีคนจริงภาพจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่คนเที่ยวแปลกมากผมต้องชาไทยผสมสังนะครับกรุงเทพมหานครครับเที่ยวพักผ่อนอมวากับเพื่อนได้ยินเสียงคนเขาเสียงดังกันอ่ะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ตลาดน้ำอัมพวาร้านนี้เห็นคนมุงเยอะๆเนี่ยไม่ได้มุงอาหารนะครับไม่ได้มุงจะซื้อของครับแต่มามุงดูแขกพิเศษนี่ครับว้าไอ้เหี้ยมาตะกายเรือเขาทำไมเนี่ยนั่นๆตะปบหอยเขาแล้วเฮ้ยไม่ได้คนตั้งเยอะแยะยังหน้าด้านอีกเอานั่นเขาเอาไม้แย่แล้วยังไม่ยอมไปเองเฮียหิวอะไม่น่าไม่อายไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยดูถูกเฮียขนาดนี้เฮียไปก็ได้อ้าวแล้วทำไมไม่เอาหัวโผล่ขึ้นมาล่ะโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เฮียอายเฮ้ยโผล่ขึ้นมาหน่อยโผล่ขึ้นมาหน่อยนะเออตรงนี้มันจะมีคนโผล่ละเนี่ยที่โผล่มาเนี่ยไม่ใช่หายอายนะแต่เฮียจะเล่นอีกร้านหนึ่งเฮียมาแล้ว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 จะหนีเฮียไปไหนโอ้โหเฮียหากินง่ายอย่างนี้นี่เองแถวอัมพวาเนี่ยอาหารเยอะครับเฮียก็เลยบริโภคซะอ้วนขนาดเนี้ยดูสิเนี่ยว่ายังสง่าผ่าเผยกลางคลองโอ้โหตัวอ้วนพีจริงๆนะเฮียเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตัวเงินตัวทองเนี่ยตัวใหญ่มากอยู่ตรงคลองที่เขาพายเรือขายของครับว่ายไปที่เรือจะไปกินอาหารทะเลอะไรเนี่ยครับเลยเอาไม้เอาตะกร้าอะไรเนี่ยตีแล้วก็ว่ายน้ำไปอีกฝั่งนึงแสดงว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆนะดูสิ
ขนาดเฮียยังแวะมาชิมเลยขอขอบคุณคุณธงชาติไทยประสงค์ศักดิ์กรุงเทพมหานครเรื่องตัวเงินตัวทองเที่ยวตลาดน้ำเรื่องนี้ไปดูจักรยานผ่าผลลีลาเกินบรรยายค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตาทองสุกนะคะเจ้าพนักงานทั่วไป044ลำปักชีค่ะวัยรุ่นขี่จักรยานนะคะเขาก็ขี่ผ่าผลขี่โชว์สเต็ปของเขานะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้ครับจะโชว์ขี่จักรยานขึ้นระเบียงข้ามถังขยะนี่ครับให้เพื่อนถ่ายคลิปไว้ดูด้วยโอ้โหมันอันตรายนะเนี่ยจักรยานเนี่ยเขาให้ขี่ทางราบมาขี่ขึ้นระเบียงข้ามถังขยะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะเฮ้ยไม่มีปัญหานะเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยมาแล้วลบทะลุโอ้โถยังไปไม่ถึงถังขยะเลยแค่ระเบียงก็ทะลุขมำออกข้างแล้วเอ้าไปดูความล้มเหลวของการเล่นพิเรนอีกทีหนึ่งขี่มาขึ้นลบทะลุโอ้โหเจ็บนี้อีกนานจำไว้จักรยานเขาเอาไว้ขี่ที่ราบๆอย่าทำพิเรนอย่างนี้อีกไม่งั้นจะเจ็บอย่างนี้โอ้ล้มทะลุโอ้โหทะลุอีกแล้วโอ้โหตายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วตอนนี้มันเป็นทางลาดที่จะขึ้นมาข้างบนนะคะก็กะว่าขี่โชว์ขึ้นมาเนี่ยพวกเราเห็นคงเท่นะคะปรากฏว่าก็ขี่ท่าไหนไม่ทราบพุ่งชนกับระเบียงค่ะก็เลยตกระเบียงเลยนะคะเป็นแผลถลอกปอกเปิดกันนะคะระเบียงหักเลยอะค่ะคุยเลยนะขี่จักรยานคราวนี้หล่อทะลุระเบียงเลยขอขอบคุณคุณรัตดาทองสุขเจ้าพนักงานทั่วไปศูนย์บริการสาธารณสุข44ลำผักชีเรื่องจักรยานทะลุระเบียงเรื่องนี้ไปดูมหากรรมบั้งไฟยิ่งใหญ่สถานฟ้าสะเทือนดินผมชื่อนายบัณฑิตจันทปัญญาครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับไปชมบุญบั้งไฟที่จังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอกันทราลมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาดูจรวดพื้นเมืองของคนไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกพุ่งดังพุ่งสวยเกิดก่อนอพอลโลซะอีกครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงเอาแล้วโอ้โหเสียงดังกำปั้นพุ่งสวยจริงๆครับทั้งสวยทั้งสูงพุ่งหายไปบนท้องฟ้าเลยโอ้โหโอ้โหชาวบ้านนี่สะใจกันใหญ่เยี่ยมยอดจริงๆสมกับที่เหน็ดเหนื่อยสร้างกันมาเป็นแรมเดือนโอ้โหเอาไปดูอีกทีครับว่าสวยยังไงหายแล้วโอ้โหเสียงดังกับกระดานพุ่งหายเข้ากรีเป้ไปเลยอ่ะโอ้ยชาวบ้านนี่สะใจจนไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกสุดยอดยอดเลยโอ้ทะลุเป้โอ้โหอุ้ยสะใจโอ้โหสะใจเว้ยเอาจะมาจะมาเอาเฮ้ยบุญแต่สะใจไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วโอ้โหมาเต็มเลยบุญแต่ร้องสะใจไม่ทันได้มองบ้างไฟเลยครับหล่นมาจากฟ้าหล่นใส่ชาวบ้านเต็มโอ้โหไอ้บ้างไฟซื่อตรงแกขึ้นมาจากตรงไหนแกก็ลงตรงนั้นเฮ้ยแกไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้ขึ้นตรงนี้ไปลงที่อื่นบ้างก็ได้นะเฮ้ยแกทำไมลงตรงนี้เนี่ยคนเขากำลังดีใจสะใจกันอยู่เลยได้สะใจจริงๆเลยเจ็บกันละนาวเลยครับเพราะไม่ได้ระวังตัวครับมัวแต่ดีใจกันอยู่เอ้าไปดูอีกทีทั้งวีรกรรมและวีรเวรที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยนี่พุ่งขึ้นไปสวยงามหมดจดสุดยอดจริงๆทุกคนนี่สะใจชื่นชมแกกันยกใหญ่เลยโอ้โหร้องกึกก้องโอ้ยสะใจว่ะแกก็เลยตอบแทนด้วยการพุ่งกลับลงมาให้ชื่นชมใกล้ๆแบบไม่ทันระวังตัวตรงเป๊ะใส่กล้องพอดีเลยเจ็บ
กันละนาวเลยครับงานนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งขาขึ้นและขาลงขึ้นก็สวยลงก็เสียวอุ้ยแต่เสียวมากกว่าว่าจำไว้นะครับดูบ้างไฟเนี่ยอย่าดูใกล้ๆเพราะมันจะเสียวอย่างนี้โอ้โหอันตรายอ่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนนี้ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอทีมงานได้จุดบั้งไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผมได้ถ่ายรูปเก็บไว้ดูอวดเพื่อนๆบั้งไฟได้เปลี่ยนทิศแล้วก็ตีลังกากลับลงมาตรงที่จุดที่ผมยืนพอดีครับตกลงมาตรงที่ผมยืนอย่างจังครับทำให้ผมได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แขนจนได้ผ่าตัดครับผมขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่จะไปชมบุญบั้งไฟนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้อยู่ไกลห่างจากที่จุดเพิ่มความระมัดระวังในอุบัติเหตุที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราครับบั้งไฟอันนี้ถ้าเป็นคนก็ครบได้นะตรงไปตรงมาขอขอบคุณคุณบัณฑิตจันทปัญญาจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบั้งไฟตกใส่พักสักครู่ได้กลับมาดูเบรกสุดท้ายครับกลับมาอีกแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูของแม่แน่เปิดแต่เปิดแม่นด้วยครับสวัสดีครับผมนายมูใหญ่สมโชคคงเขียวสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองสารสารแดนจังหวัดนนทบุรีมีชาย2คนนะครับก็ยืนพูดคุยตกลงเคลียร์ปัญหานะครับข้างถนนอยู่ซึ่งตรงนั้นเป็นหัวโค้งพอดีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง2คนนี้รถเฉียวชนมีเรื่องกันอยู่ครับพี่เราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าไหมตรงนี้มันอันตรายเอ็งไม่ต้องมาบ่ายเบียงเลยเอ็งเฉียวแล้วเอ็งจะเบี้ยวอ่ะไม่ได้เบี้ยวพี่แต่เนี่ยมันเป็นทางเลี้ยวนะรถใหญ่เนี่ยกำลังเลี้ยวมาด้วยเนี่ยมันอันตรายอ่ะเฮ้ยดูวงโค้งกันเนี่ยยังไงก็ไม่โดนเราเองอะอย่ามาลูกเล่นนะยังไงรถก็ไม่โดนเราแต่ประตูอะพี่ประตูอะไรอะประตูมันฟาดพี่เต็มเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรมันจะสวยขนาดนี้เนี่ยเอ้าไปดูกันอีกทีนี่ครับกำลังเถียงกันอยู่ไม่คิดว่าประตูมันจะหลุดออกมาเนี่ยฟาดทีเดียวร้องเลยพี่ทำไมพี่เงียบอะครับพี่ไม่ได้เงียบแต่พี่น็อกมึนอยู่น้องน้องเป็นใครเนี่ยโอ้โหถึงกับจำกันไม่ได้เลยครับก็ดูสิครับว่ามันหนักขนาดไหนเนี่ยแย่เสียกันอยู่ดีๆประตูก็เปิดฟาดเปรี้ยงอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้จำไว้นะครับทีหลังมีเรื่องอะไรบนถนนเนี่ยให้จอดรถแล้วมายืนเถียงกันบนฟุตปาดอย่ามายืนเถียงกันเอาเรื่องเอาราวกลางถนนเพราะอาจจะโดนอย่างนี้ประตูมันอุ้ยเต็มเลยโอ้โหไอ้รถนี่มันประตูมันไม่ล็อกเลยไงวะเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจังหวะนั้นพอดีมีรถตู้คอนเทนเนอร์กำลังวิ่งมาพอดีวิ่งมาเข้าโค้งพอดีผมวิ่งมาแล้วเข้าโค้งพอดีจังหวะประตูตู้รถคอนเทนเนอร์ก็เปิดพอดีเลยประตูเปิดปุ๊บเลยฟาดเข้าชายสองคนนั้นอย่างจังๆจนล้มไปอยากจะเตือนพี่น้องนะครับว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับมาระวังด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุ2เด้งที่เด้งหลังดังกว่าเด้งแรกขอขอบคุณนายหมู่ใหญ่สมโชคคงเขียวกองร้อยบังคับการและบริการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรีเรื่องโดนประตูรถฟาดเรื่องนี้ไปดูหนุ่มมอเตอร์ไซค์สายไปก็สายมาสนุกเลยครับผมนายดานุพลทัพโปอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางปะกงนะครับรถมอเตอร์ไซค์แกเมามานั่งเอียงรถขับสายไปสายมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้ครับเมาปลิ้นมาเลยครับนี่กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่หลังวัดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแกเป๋อย่างเงี้ยแกเมาอะเนี่ยเอ้ยแหมได้ไหนอ่ะตรงชัดๆเนี่ยตรงป้าแกได้เอียงมาข้างนึงอ่ะเนี่ย
ไม่เอียงไม่เอียงเฮ้ยนี่คนขี่ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่เอียงเฮ้ยแต่มันสายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่สายไม่สายคนขี่มันต้องรู้ด้วยว่ามันสายหรือมันไม่สายแล้วบ้านแกอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่หลังวัดไงโอ้โหแล้วมันตั้งนานดีกว่าจะถึงไม่นานก็ถึงแล้วถึงบ้าอะไรเราวัดอยู่ตั้งไกลอ่ะเดี๋ยวขวาไปนิดนึงก็เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีที่ไหนแล้วมีแต่ป่าเนี่ยนี่ไงเจอวัดแล้วไอ้นั่นมันป่าไอ้เฮ้ยเอาทนดูดิโอ้โหเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าแกเนี่ยเฮ้ยคนขี่มันต้องรู้ดิว่าเมาไม่เมาเฮ้ยไปดูลีลาการกลับบ้านของพี่แกสักรอบครับเอาสายก็บอกไม่สายเห็นป้ายวัดพุ่งเสียบไปกลางป้ายเลยนึกว่าถึงประตูวัดโอ้โหดูนี่นั่นนั่นปากเขานั่นโอ้แกนี่มันเกินจะบรรยายจริงๆเนี่ยเอียงก็บอกว่าไม่เอียงโอ้โหดูนี่นั่นเห็นป้ายวัดพุ่งเสียบไปกลางป้ายเลยนึกว่าถึงประตูวัดโอ้โหเอานอนเลยอยากจะเตือนเพื่อนเราที่โง่เขลาลืมตัวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอถึงทางแยกแกก็เลี้ยวขวาเพื่อจะกลับบ้านแถวบริเวณสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งพอแล้วปุ๊บแกก็ขยับเสยรถป้ายล้มนอนกองอยู่ตรงนั้นเลยแค่ไม่เป็นอะไรมากเจ็บนิดหน่อยอยากเตือนว่าเมาไม่ขับนะครับเพราะจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดแบบนี้ขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเมายันป้ายขอขอบคุณคุณดนุพลทับโปเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราเรื่องเมาชนป้ายช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันสองขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1 นึกว่าโจรเป็นพวกทวงหนี้2 ยายยังไม่ตาย3 อยากได้ใบหย่าสอนจับงู 5. ตัวเงินตัวทองเที่ยวตลาดน้ำ 6. จักรยานทะลุระเบียง 7. บั้งไฟตกใส่ 8. โดนประตูรถฟาด 9. เมาชนป้ายและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันซอลประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายน2558คือเรื่องล้อหลุด2ล้อเรื่องนี้ไปดู10ล้อกับเรื่องสุดเจ๋งผมนายปฏิภาณันตังครับจังหวัดเชียงรายครับผมเจอกับรถ10ล้อคันหนึ่งนะครับล้อรถของเขาข้างหลังอ่ะที่เป็นรถพ่วงนะฮะก็หลุดออกมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมครับรถ10ล้อคันนี้ล้อหลังเนี่ยหลุดไปล้อหนึ่งแล้วครับคนขับเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวครับยังขับไปหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยเมื่อไหร่แกจะรู้เรื่องว่าล้อแกเนี่ยหลุดไปล้อหนึ่งแล้วบีบแตรก็แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกครับยังขับไปเฉยเลยครับโอ้มันยังขับไปเฉยเลยดูดิเมื่อไหร่จะรู้เอาเฮ้ยหลุดไปล้อแล้วเอาล่ะคราวนี้ต้องรู้แล้วล่ะล้อหลุดสนั่นขนาดเนี้ยเอียงขนาดเนี้ยต้องรู้แล้วอะไรล่ะพี่รถกระตุกนิดเดียวมีอะไรตกใจอะไรกันเฮ้ยกระตุกที่ไหนเล่าล้อหลุดไปสองล้อแล้วแกรู้บ้างดิอะไรหลุดเลิศอะไรที่ไหนก็รถเอียงอยู่เนี่ยเฮ้ยรถบรรทุกมันมีที่ไหนตรงแล้วมันก็ต้องเอียงอย่างเงี้ยทุกคันนั่นแหละ
เฮ้ยแต่ของแกเนี่ยมันเอียงมากแล้วนะเนี่ยเพราะว่าล้อเนี่ยมันหายไป2ล้อแล้วเอ้ยเอียงที่ไหนอ่ะมันก็ขับดีๆอยู่อ่ะเฮ้ยไอ้บ้าแกขับได้ยังไงเอียงขนาดนี้โอ้โหดูๆเมื่อไหร่มันจะรู้ตัวเนี่ยล้อแกหลุดไป2ล้อแล้วไอ้บ้าเอ้ยอันนั้นๆๆเฮ้ยๆมอไซค์อย่าเข้าไปใกล้มันมันเอียงเอาตายเฮ้ยๆๆไอ้นั่นจะแซงให้ได้อ่ะเฮ้ยรถมันจะล้มอยู่แล้วแกจะแซงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกครับเมื่อไหร่แกจะรู้วะเนี่ยโอ้ยรอดไปขับไปดูเลยขูดพื้นแล้วโอ้โหดันหูขูดใหญ่เลยรู้เลยยังโอ้โหดังสนั่นเลยเฮ้ยล้อผมหลุดดิว่ะโอ้ยมันหลุดมาตั้งนานแล้วหลุด2ล้อด้วยอ้าวเหรอโอ้ยไอความรู้สึกช้าไอเหน็บชากินสมองต้องรอจนเหล็กขูดถนนควันขึ้นจะรู้ตัวต้องรอจนเผาขูดถนนจนควันขึ้นถึงจะรู้สึกแกเนี่ยเหน็บชากินสมองจริงๆหลุดตอนไหนวะเฮ้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพยายามเตือนนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับแซงก็ไม่ได้เพราะไม่กล้าแซงด้วยจนล้อเขาหลุดออกมา2กลายเป็น2ล้อครับแล้วเหล็กของเผาล้อรถเขาก็ขูดไปกับถนนนะฮะกว่าจะรู้ตัวครับเขาถึงที่จอดกลางจอดข้างถนนครับผมเขาคงคิดว่ามีตั้ง10ล้อหลุดไป2ล้อเหลือตั้ง8สบายขอขอบคุณคุณปฏิภาณ นันตังจังหวัดเชียงรายเรื่องล้อหลุด2ล้อและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจ